ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องใช้เครื่องออกซิเจนแล้วทางมูลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลก็จัดโครงการคนไทยช่วยคนไทยขึ้นมาค่ะโดยส่งมอบผลิตออกซิเจนอัตโนมัติเครื่องออกซิเจนอัตโนมัตินะคะ110เครื่องสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วหนึ่งในโรงพยาบาลที่ห่างไกลอย่างโรงพยาบาลแม่ลาน้อยก็ได้รับเครื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะโรงพยาบาลแม่ลาน้อยตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีผู้ป่วยเป็นทั้งชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะถนนก็เป็นลูกรังด้วยยิ่งฤดูฝนนี่เดินทางยากลำบากมากนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองโรคปอดอักเสบซึ่งมีมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยิ่งตอนนี้อากาศหนาวเย็นด้วยนะคะยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ได้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนที่เรานำไปมอบมี2รายรายแรกเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบและเจ็บในทรวงอกส่วนอีกรายเป็นหญิงชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องให้ออกซิเจนบ่อยครั้งค่ะเพิ่งจะลงมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วโชคดีจังเลยได้ใช้อุปกรณ์ที่ทางมูลนิธิ Workpoint เพื่อการกุศลบริจาคให้ทันทีเลยค่ะส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อยแพทย์หญิงสุพรรษาศรีชุ่มจิตก็กล่าวขอบคุณแล้วก็พูดถึงความจำเป็นสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัตินี้ด้วยค่ะต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีบริบทห่างไกลทุรกันดารนะคะประชากรร้อยละ 80-90 เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะโรคการเจ็บป่วยหลักๆของพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเรามีผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เรามีปริมาณการใช้ออกซิเจนนะคะทั้งในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องยืมออกซิเจนไปใช้ที่บ้านเนี่ยมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วตัวถังออกซิเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะต้องขนตัวถังออกซิเจนมาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลเกือบทุกเดือนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงมารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวออกซิเจนดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ห่างไกลที่พอจะมีไฟฟ้าใช้การใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเครื่องผลิตออกซิเจนทั้งหมด10เครื่องที่เราได้รับบริจาคมาจากทางผู้บริจาคผ่านทางมูลนิธิ Workpoint ในวันนี้เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยค่ะจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรจำนวน10เครื่องค่ะ